พี่น้องที่สี่ในตอนเช้าตื่นมาก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศปิดบ้านเจสซี่แล้วค่ะเนี่ยโอ้ยเมื่อยด้วยค่ะเห็ดหลอดค่ะเสบียงเห็ดเสบียงไว้ค่ะพี่น้องเลยโอ้ยเบื่อเซ็งน้ำโลกอันนี้ด้วยเนาะได้ไปหาคุดกับปูหาคุดก้มคุดเกียดแค่ห้องนี่แหละน้องไม่ไปอยู่ไปกินก็ได้ไปใส่อีกแล้วค่ะมีคนติดโควิดในบ้านในเมื่อเช้าเลยประมาณจะคนอีกหาเป็นหกแต่ในบ้านเราหาคนเป็นหกคนเลยพี่น้องเอ้ยติดนะที่แรกนะเริ่มติดจากกันคนคือพาไปคลอดลูกไปเกิดลูกต่อมามันจะมันกับโอ้โหมันบอกมันบอกแสดงอาการนะพี่น้องบอกแสดงอาการแล้วก็จักไปใส่เน่ก็ไปแล้วเนาะแถวบ้านของคนมันบอท่านตายมันก็ไปทันเลยค่ะโทษใครบ่ได้ค่ะเท่าแน่โมดีเท่าโอ้โหเล็กได้มาถึงเสียงรถกระดังตั้มตั้มอยู่ข้าเจ้าบอกให้ทานแล้วพี่น้องข้าเจ้ามากางเต็นท์ในสามแยกบ้านเจ็ดสี่ดีกว่าก็ลูกแท็กแล้วก็พี่น้องก็อยู่ในเงื่อนรังเดียวนั่นแหละแป้งกับไปห้องเรียนมาดีร้านกับบริไปห้องเรียนแล้วมาดีพี่น้องว่าให้ไปเริ่มเงียบกับปิดแล้วโอ้ยขนาดนี้เลยกระเบื้อกระเซ็งราคาถ้าสิลงไปหายีดเยี่ยมกับญาติให้บ้านเขาว่าให้ค่ะที่จริงกับสบ้าบ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะบ้านเจ้าแห้งค่ะบ่อยากให้ไปใกล้ค่ะเพราะแต่ว่าได้ยินข่าวมาแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บคอมาโหลดเบื่อโหลดว่าแต่ได้ยินข้าวมันหักซื้อมันเจ็บคอมาโหลดแค่กระต้มน้ำปลาน้ำพริกโอ้พอเพื่อเข้าหูว่ามันติดกะเข้ากับไปไก่เมื่อวานหนึ่งเจสซี่กับไปทอดบานซองออนไปงานดอกขันติดมากเลยมันกับบอเรือนะคะเจลงเจล่าลุงอ้วนก็คือสีบอเรือนะคะเมื่อยเพราะว่ามือนะกับงานดอกในบ้านเนาะเป็นพ่อแต่เลิกจากงานดอกสบายมาประกาศว่าคนที่ผู้มีโอ้คนละข้าวคนละข้าวเมื่อยถามกี่ลูกเนี่ยกับย่านยูย่านกับว่าพอเป็นแล้วถ้ามันเป็นมากมันขังหลีกไม่ได้คือเก่านั่นแหละบอกข่าวถ้ามันติดจะกระติดอยู่ในเอื้อมนี่แหละเอื้อยเรียกใช่ไหมเทศเบียงไว้บัดนี้ค่ะบริษัทสายละค่ะเมื่ออยู่ในกินกับลงทงลงคาฮะคุกคุกเกียดกินค่ะโอ้ยน้องไฟก็มากองก็จะค้นหูค้นขาใหม่พี่น้องเริ่มจะปีกกับปีกไล่โอ้ยไฟท่อนหลักไล่นี่เนาะดังต่ำๆอยู่เสียงรถยังว่าเป็นเสียงมันโพดอยู่ผู้ดังต่ำๆอยู่อ้าวยิงเข้าไปเราบอกให้ผ่านเพราะว่าคุ้มบันใต้พี่น้องจีโอ้ยอย่าขึ้นมาเด้อทำบันเนื้ออย่าขึ้นมาเด้อมาแหมกับโอทนขาโควิดโอ้ยแล้วเราจะทำอะไรกันล่ะมันเมี้ยงอยากกินฮอตอียังเราได้ขนาดนี้แหละขี้ข้านโหลดก็ว่าซีไข่แน่ป่ะบาแม่ได้ข้าวเพียงกันอยู่ในบ้านแต่คอให้กลายคนทำให้หนักการฉีดยากะไม่มีประโยชน์ค่ะติดคือเก่าค่ะโอ้ยบอกถ้าอยากฉีดก็ฉีดเมื่อยฉีดยาบ้างเนื้อแต่ว่าคนนี้เปลี่ยนตาคนจันทร์ฉีดประสีจะติดจะรักที่พ่อบันเท้าได้คำใดหางยังบ่ทันได้
เสร็จถามอาการนั้นผู้ที่อันติดโควิดอยู่สวรรค์ถามอยู่มันก็ถามตั้งแต่มือว่านางกินคนละเกิดลูกไม่ไหม้นะพี่น้องเอ้ยมันอยู่ท่านแม่เพราะว่าติดโควิดอันเล็กล้านะกับมือนี่ก็เออพระเจ้าสร้างเนาะมันคือทานนะได้สักเดี๋ยวลงนะได้บอกทานข้าเจ้านางบ่าวมันต้องมั่นอีหันใหญ่เสียงแต่ไม่ให้เอามาเสียบซอยมันแหมแหมกับชิฟุ่นมาจักชิฟุ่นยังพี่น้องเอ้ยจักยังโลกโควิดหรือบนโลกนี่ยังผมชิฟุ่นง่ายงองอยู่แดดกับพ่อแดดจะเก็บกระโถมากว่าไปหาโคบโคบหาสบียงมาไว้แล้วล่ะจักเจซี่สิลงไปหาแท้พงแท้ผ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปใส่ก็ได้บ่มีกลิ่นพร้อมนะคะเดี๋ยวจะมาคลิปต่อย่างไงก็เป็นย่างดอกเกลือไร้ทงยุกโย่สิมากินแต่เกลือนะคะสิบ่ได้ตายย้อนโควิดตายย้อนหิวนี่แล้วก็ได้สิกินแต่เกลือนะคะมันก็บ่ยากบ่ยากบ่อยากนอนห้องน้ํากันกับลามเดี๋ยวนี้ก็พี่ว่าว่ายากก็สิยากมันหลายคนขึ้นยากพี่ดอมเป็นเรื่องธรรมดาตอนนั้นทันหนาว่าใส่นักเรียนกับแม่ติดบ่โอ้ยติดมาแล้วของลูกหลานกับเด็กน้อยจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเราสิว่าเธอจะมาเห็ดสะเบียงไปใจกับบางทีที่เราโอ้มันจะได้กินปลาตัวมันจะขอจับเอาแต่เดี๋ยวจะมองกระจกโอ้ยกระจกมาปล่อยไหมแล้วก็ไปขายอยู่หน้าร้านแต่มันติดเลิศค่ะว่านก็ไปงานดองอยู่ปู่บ้านสองคอนปู่เดี๋ยวข้าเจ้านับถือศาสนาคริสต์อีกก็เลยผลิตก็ได้คอยทายยังไล่มากๆเราพี่น้องไปหอดกันทายแล้วกันจบถ้ากินเนื้อแต่ว่าเสียงเพลงกับมิเตอร์เสียงเพลงอันเนียงสรรเสริญข้าเจ้าข้าเจ้านั่นล่ะเพราะว่าข้าเจ้านับถือศาสนาคริสต์ในโต๊ะขึ้นโต๊ะกับมิเตอร์น้ำแดงบอดี้มี่เหล่ามีเบียร์บอดเทิร์นมื้อนี้เรามีเบียร์ซื้อโตขึ้นตะบ้านเฮาสิมาส่งน้ำพ่อท่านเห็นสิมาแกงนะไม่โอ้ยแม่บอกว่าถ้าทําลงหาเจี๊ยบเนี่ยก็พอได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยทําย่านไปไทบ้านเพิ่นว่าให้ให้กับบ้านเพิ่นให้กระตื้นครับพ่อท่านนี้เพิ่นเล่าก็บ่ว่าหยังเนาะท่านพ่อท่านนี้เพิ่นเจี๊ยบอันนี้บ้านละเพื่อนเพื่อนเป็นร้านค้าเนาะใช่บ้านกันมาซื้อเข้าซื้อยังเพราะว่าบอกว่าได้พี่น้องเอ้ยสบายแล้วคนบ้านได้ติดละกาย่านเบิดบ้านนะคะว่าแต่คนบ้านคึ้มค้ากระย่านลูกค้าเออคนลาวสิเป็นจังสั้นเพิ่นก็สิย่านสิตื่นบัดย่านไว้ก็ดีอยู่ดอกก็ตื่นหลายก็บ่ดีนะคะนี่ละยินยอมได้ปุรตอนเก็บนนัวไว้เพื่อมาล่าว่าบ่ให้กินโลเด้อห่อสมได้ยี่เก้าห่อสองหมื่นกิโลเอาแล้วเอาให้ท่านประจองเก้าห่อกินอะไรจังไงเอาแล้วแม่ก็ได้ไปมาตอนสัตว์เอาไปหาคุกคุกยิบคุดเกียดอยู่แค่ทงคนเลยพี่น้องเลยขนาดแล้วเดี๋ยวไป
ะตอนกับยิงแดดทาขาเสื้อไปน้ำจากโรคโควิดไปจากโรคอย่างแหละโรคที่ฝุ่นเข้าปอดอีกตื้มใส่กันอีกพี่น้องเลยเดี๋ยวจังติดตามค่ะสิลงทงลงทาพุ่นแหละมื้อนี้ก็สวยตอนนี้ก็40โมงแล้วสวยเติบแล้วแหละอาจจะเป็นรอบบ่ายพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยหาอบหาเขียดค่ะมาไว้อยู่ไว้กินอยู่ในเฮือนนี่แหละมันบ่ได้ไปไสตะลงตลาดกับวันอาทิตย์มื้ออื่นก็คือสิบ่มีได้ให้ไปเดินดอกค่ะก็สิงดไปเดินตลาดแต่งตัวสวยๆไม่ได้ไปเดินเสิร์ชชายแต่ตลาดนะพี่น้องเอ้ยไม่ขาดเจ้าค้ายกับอาทิตย์ก่อนก็ถามหาอยู่ค่ะบ่ได้เห็นไปอาทิตย์นึงแม่นก็ขาดได้ได้ไปอีกค่ะเพราะว่าตลาดบ้านซีซีเนี่ยมันสิใหญ่แน่เนาะพี่น้องเอ้ยแม่ค้าก็หลายมาจากบ้านอื่นหลายนี่มันยังบ่มีล่ะกะขาดรายได้ไปอีกเนาะเพราะบ้านซีซีมันก็เป็นบ้านใหญ่เราคิดมีเก็บภาพบรรยากาศไว้สักนิดก็พี่น้องเอ้ยเรียกก็สู้ๆค่ะไปไกลๆไปไกลๆได้ได้มันเห็นว่าเราจะรับได้เดี๋ยวถึงติดตามแล้วไปพงไปท่าบ่ล่ะพี่น้องรอบบ่ายนะคะสำหรับคลิปเก็บภาพบรรยากาศไว้สักนิดนะคะสบายดีจ้าสบายดีค่ะ